ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Destination สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพราะว่าต้องขอสวัสดีปี2565สำหรับแฟนๆรายการ The Destination ของเราทุกคนเลยค่ะขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็งานปังๆกันทั่วหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะเพราะก็เลยอยากที่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปเล่นรวมไปถึงพาไปดูที่พักดีๆด้วยแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาฝากด้วยเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นต้นปีที่จะพาไปรับพลังดีๆกันนะคะอยู่ไม่ไกลเลยจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะเอ๊ก็นัดกันไว้ตรงรถบัสสีแดงนี่นาว่าแต่อยู่ไหนนะแมวทางด้านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตังโมใช่ครับผมโอ้โหพี่ตังโมค่ะพอเข้ามาที่นี่นะคะรู้สึกว่าพื้นที่กว้างใหญ่มากๆแล้วก็มีทั้งแบบเครื่องเล่นสัตว์บ้านพักเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่คือถ้าเกิดแบบชื่ออย่างเป็นทางการเต็มๆเลยควรจะต้องเรียกว่าอะไรยังไงคะเราจะมี2ชื่อด้วยกันครับชื่อหลักของส่วนที่พักจะเรียกว่ารีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขานะครับแล้วก็ส่วนของสวนสนุกเราจะเรียกว่าวันเดอร์แลนด์ไทยแลนด์นะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมาพักอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันก็ไปโซนบ้านพักได้ใครอยากจะมาแบบว่าสวนสนุกมาสวนสัตว์ก็มาที่วันเดอร์แลนด์ได้ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยดีกว่าครับพี่ตังโมไปกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักแบบแรกนะคะพี่ตังโมเดี๋ยวให้พี่ตังโมแนะนำดีกว่าว่านี้คือชื่อว่าอะไรแล้วก็มีความพิเศษยังไงบ้างคะครับผมสำหรับบ้านพักแบบแรกของรีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่เรียกว่าริมเขา1ริมเขา2นะครับจะเป็นลักษณะของบ้านแฝดที่อยู่บนฐานเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสร้างไว้รองรับสำหรับแขกที่อาจจะมาเป็น2ครอบครัวและอยากอยู่ใกล้ๆกันนะครับบ้านที่มีสเปซขนาดประมาณนึงซึ่งก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของฮวงจุ้ยเต็มๆเหมือนกันโอ้ข้างในก็สวยครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยก็เราจะเห็นว่าการตกแต่งของเราเนี่ยนะครับจะทำให้โล่งๆนะครับ อยู่บนเงื่อนไข3ข้อในเรื่องราวของฮวงจุ้ยก็คือที่พักอาศัยเนี่ยต้องสะอาดสว่างแล้วก็หอมหอมหอมในที่นี้หมายถึงกลิ่นสะอาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเราแบ่งส่วนที่ควรจะแบ่งออกจากตัวบ้านออกไปนะครับก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้จะเป็นการแบ่งห้องน้ำออกไปอีกโซนนึงถ้าตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำกับห้องครัวจะอยู่ด้านนอกบ้านนอกตัวอาคารหลักอีกทีนึงทางโซนด้านข้างหรือด้านหลังไปแล้วมันก็ยังเป็นส่วนที่เชื่อมต่อติดกันอยู่ตอนแรกพนึกว่าแบบแยกออกไปเลยจากตัวบ้านอะไรอย่างนี้นี่เป็นการใช้เทคนิคนะครับเอาแบบว่าความสะดวกสบายผสมกับศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยเราลองเข้ามาดูด้านในนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างเป็นเต็มๆมาเลยนะครับเหมือนเรียกว่ากำแพงเต็มๆมาเลยเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นยังเป็นอาคารเดียวกันอยู่นะครับทีนี้เราใช้เทคนิคตรงที่ว่าเพิ่มเอาแสงกับลมตัดออกจากอาคารหลักนะครับนะโดยการใช้ทำช่องแสงทางด้านซ้ายและขวาให้มีลมสามารถโฟลเข้าโฟลออกได้นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของแสงที่เป็นหลอดไฟนี่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ความสะดวกสบายมาผนวกรวมกับศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ทำให้บ้านนี้เป๊ะหลังนี้เป็นบ้านน้องใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างเสร็จไม่นานนะครับสไตล์ก็จะแตกต่างไปนิดนึงสีมีการปรับโทนนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของชื่อเนี่ยเลือกชื่อที่ฟังแล้วนอกจากดูไพเราะแล้วก็ต้องเป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วยพญามังกรนี่ก็เป็นอะไรแบบอำนาจบารมีที่ยิ่งใหญ่เราแบบเข้าไปแล้วต้องมีพลังอะมีความแบบว่าเป็นพญามังกรเข้ามาในตัวเราเลยโอ้หลังนี้น่าอยู่มากเลยค่ะสวยจังเลยอะอุ้ยนี่อันนี้คืออะไรคะพี่ตังโมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านหลังนี้ก็คือตราพญามังกรนะครับเป็นมังกรสีทองที่หันหน้าไปทางด้านหน้าบ้านนะครับมันจะเป็นการสวนทางแนวคิดเขาบอกว่ามังกรเนี่ยมันกินพลังหยางกินพลังบวกแทนที่เขาจะวิ่งไปกินใช่ไหมแต่เรายึดเขาไว้ที่บ้านพลังบวกก็ต้องวิ่งเข้ามาหาเราแทนเลยเป็นที่มาว่ามังกรต้องหันออกแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะมีพิเศษก็คือตรงกลางที่เราสามารถปรับฟังก์ชันจากห้องเดียวเนี่ยพลิกให้เป็นห้องนอนฝั่งหนึ่งและมีโทรทัศน์ดูได้หรือว่าอีกฝั่งเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารพลิกโทรทัศน์กลับมาได้ก็คือพาร์ติชันที่อยู่ตรงกลางห้องตามมาค่ะทุกคน
นี่แบบนี้เราก็สามารถดูทีวีบนที่นอนได้แล้วอาจจะเป็นห้องเดียวกันใหญ่ๆก็จริงแต่ว่าตรงนี้คือโซนของการนอนใช่ไหมเราก็จะใช้เพื่อนอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทานหรือเราจะนั่งเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็ควรจะอยู่อีกโซนหนึ่งเราถึงทำให้สามารถใช้งานได้ทั้ง2โซนในพื้นที่เดียวตอนนี้เราก็มาดูห้องพักอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเต็นท์พรีเมียมเต็นท์พรีเมียมก็คือเต็นท์ที่เรียกว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกผสมระหว่างเต็นท์กับบ้านนะครับสำหรับแขกที่อยากจะนอนอารมณ์แบบเต็นท์แต่ว่าอยากได้ความสะดวกสบายสักหน่อยพอเข้ามาด้านในครับก็จะเห็นกับก็จะเป็นกระจกล้อมเลยแล้วก็มีม่านนะครับให้สามารถเลือกว่าเราจะเปิดชมวิวทิวทัศน์นะหรือว่าจะปิดตอนที่เราต้องการจะพักผ่อนได้เฟอร์นิเจอร์ในอาคารนี้จะถูกโหลดเตี้ยลงมาเพื่อให้รู้สึกถึงว่าความแคมปิ้งเหมือนเต็นท์หน่อยๆนะครับไม่ขึ้นสูงนะครับแล้วก็ใช้สีที่เป็นโทนแบบไม้ๆเลยอุ๊ยอันนี้มีประตูเป็นคอนเนคดอร์เหรอคะใช่ครับก็สามารถจองคู่กันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดหากันตอนกลางคืนได้ค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาพักเพื่อแบบรับพลังบวกแบบนี้ต้องรีบจองกันเข้ามานะคะแต่พี่ตังโมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องของห้องพักอย่างเดียวเรายังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมคะนอกจากมีที่พักมีที่เที่ยวเรามีร้านอาหารร้านกาแฟให้บริการอยู่ด้วยนะครับไปเติมพลังให้อิ่มท้องก่อนแล้วค่อยไปลุยต่อเนาะทั้งหมดนี้ทำไมถึงเป็นเมนูซิกเนเจอร์คะจะเป็นเมนูที่ได้รับพลังจากท่านอาจารย์ค่ะและท่านอาจารย์คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะแล้วพืชผักสวนครัวนะคะจะปลูกในที่ที่มีพลังและลูกค้าที่ทานแล้วจะได้รับพลังไปในตัวค่ะสวัสดีปีใหม่แฟนๆรายการ The Destination ทุกท่านค่ะในปีใหม่ปี2565นี้นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้แฟนๆทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการรวยๆเฮงๆนะคะโครงการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ The Next Normal โดยกรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชนและประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์และเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาโครงการได้จัดพิธีมอบรางวัลโล่รางวัลเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่หนองหินมัลเบอรี่เฮาส์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหินจังหวัดมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทองจังหวัดนราธิวาสและยังมีการมอบรางวัลชมเชยอีก10รางวัลที่ร่วมรับรางวัลทางระบบออนไลน์จุดเริ่มต้นก็คือหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับบ่อนหรือมันเมอรี่มายาวนานตั้งแต่อดีตแล้วครับต่อยอดไปเป็นท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสานครับรู้สึกดีใจครับ ดีใจที่คนเห็นในสิ่งที่เราทำว่าทุกอย่างที่เริ่มทำมามันไม่เสียเปล่าขันนี้เวลาครับไหแวะมาทีน้องเห็นมันเมอรี่เฮาครับเป็นหมู่บ้านน้อยๆครับแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์กับการเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์กับมอนหรือมันเบอร์รี่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับแต่ว่าเขามีใจดีต้อนรับกับทุกๆคนก็ต้องบอกว่าทั้งตัวผมเองทั้งตัวชุมชนเนี่ยดีใจมากๆครับเพราะว่าชุมชนเราเป็นชุมชนน้องใหม่นะครับยังไม่เคยทำอะไรเป็นรูปเป็นร่างนี่เป็นรางวัลแรกระดับประเทศด้วยนะครับที่เราทำเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ก็เชียงแสนก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนติดต่อเรามากขึ้นซึ่งก็บอกว่าฝากด้วยนะครับฝากเชียงแสนด้วยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ร่วมงานนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าเป็นโครงการที่เหมือนให้เราเนี่ยค่ะมีมุมมองใหม่ๆในการที่คิดบริหารกันในกลุ่มท่องเที่ยวอะค่ะแล้วพอเราได้ลองลงมือทำอะค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ละขั้นตอนก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยค่ะผมคิดว่าในเรื่องนี้มีความจำเป็นนะครับที่ชุมชนทุกชุมชนเนี่ยครับจะต้องมีการโปรโมตตัวเองนะครับมีการเชิญชวนคนเข้าไปเที่ยวมีการขายสินค้าชุมชนระบบออนไลน์เนี่ยนะครับ
อันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายจะเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดเลยก็ได้นะฮะก็จะนำมาซึ่งรายได้ให้กับชุมชนครับโครงการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์โดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา The Destination ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องปาล์มค่ะที่ห้องอาหารฟลามิงโก้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องปลาล์มแนะนำเมนูอาหารของที่นี่ดีกว่าเห็นบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์หมดเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูผัดฉ่าปลากระพงนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะแล้วก็ปลากระพง3รสค่ะแล้วก็เป็นยำผักบุ้งกรอบอันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งค่ะแล้วก็เป็นห่อหมกทะเลค่ะที่บอกว่าพืชผักทั้งหมดคือเราปลูกเองแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีในเรื่องของเกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้วยเป็นยังไงคะน้องปลาล์มแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเราจะปลูกทางด้านพลังท้องมังกรค่ะอันนี้จะมีพลังอยู่ในตัวค่ะลูกค้าที่ทานแล้วก็ได้พลังกลับไปด้วยค่ะพื้นที่ที่ปลูกก็คือเป็นพื้นที่ที่ดีด้วยตามหลักฮวงจุ้ยใช่ค่ะโอ้โหเมนูอาหารที่เห็นนี้นะคะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วเชื่อว่าก็มีประโยชน์ด้วยเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือใครที่แบบเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างพลังให้กับชีวิตได้ด้วยอันนี้ดีมากๆเลยอยากลองชิมแล้วค่ะน้องปั๊มคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยแล้วกันนะคะทานเลยค่ะเย่ถึงเวลาที่พอจะชิมแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนรสชาติดีแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะนอกจากเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารของที่นี่แต่ละเมนูคืออร่อยหน้าตาดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยและที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าผักที่นี่นะคะปลูกเองต้องลองมาชิมนะคะอร่อยมากในเมื่อเราทานอาหารคาวกันเรียบร้อยแล้วจุดนี้ร้านที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับ Glass House Cafe และนี่ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่ไหมคะใช่ครับหน้าตาดีมากๆเลยทางด้านนู้นก็เป็น Glass House Special นะครับก็จะเป็นกาแฟที่เป็นสูตรผสมนมครีมชีสทางนี้ก็จะเป็นกาแฟฮวงจุ้ยใครที่มาแล้วแบบชื่นชอบเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะชิมที่จะทานนะนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นให้ความอร่อยแล้วเนี่ยเขาเป็นสื่อกลางในการอธิษฐานรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเรามีการวาดที่เป็นรูปยันต์แล้วก็มีการใช้ทองคำเปลวติดเอาไว้ต่อไปอันนี้ถัดมาก็จะเป็นขนมเป็นเบเกอรี่ที่เราทำเองเป็นโฮมเมดนะครับก็ทำกันที่นี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้กาแฟฮวงจุ้ยอร่อยมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันต่อดีกว่าที่แรกที่พี่มอจะพาไปคือเป็นอยู่ในหมวดพิพิธภัณฑ์นะครับแต่จริงๆแล้วเขาคือบ้านเลยบ้านที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย 100% เป็นบ้านของผู้สร้างที่นี่ด้วยท่านอาจารย์มาบ้านจริงๆที่เขาใช้งานเลยลักษณะของบ้านฮวงจุ้ยเนี่ยตามพื้นฐานของวิชาแล้วเนี่ยก็เป็นแค่บ้านชั้นเดียวเรียบๆสวยๆแล้วก็มีหลังคาที่ออกลักษณะปั้นๆค่ะภายในเนี่ยก็จะมีการจัดแบ่งห้องที่ไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ที่เราเคยเห็นคือเท่าที่เห็นอ่ะพอเข้ามาปุ๊บอ่ะบ้านหลังเนี้ยคือมีดีเทลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะใช่เดี๋ยวต้องให้พี่ตังโมเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างสังเกตบ้านนี้จะเป็นการแบ่งห้องน้อยมากแทบจะไม่แบ่งห้องเลยนะครับเลยใช้เทคนิคในทางฮวงจุ้ยแทนก็คือใช้พรมนะครับหนาๆระดับที่สะดุดได้มาอ๋อคือสมมติเหยียบพรมไปปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีสเต็ปละใช่นะครับก็จะเท่ากับขอบพรมแต่ละผืนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนั้นๆแล้วเราก็จัดวางเฟอร์นิเจอร์เข้าไปตามห้องนั้นๆตามองศาตามทิศที่ต้องใช้งานเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องผ่านการคำนวณมาก่อนเน้นที่เจ้าบ้านเป็นหลักคำนวณคนเดียวที่เหลือเราจัดเป็นบริวารในภาษาฮวงจุ้ยนะฮะจำเจ้าบ้านคนเดียวเหมือนมังกรทำแค่หัวมังกรแล้วก็เดี๋ยวส่วนลำตัวส่วนหางเขาก็จะได้ต่อเองบริวารก็จะได้ด้วยเองทำคนเดียวเท่านั้นบ้านหนึ่งหลังโอเคทางด้านนี้เราก็จะผ่านสะพานก้าวเลี้ยวนะครับเพื่อเชื่อมไปที่บัลลังก์จักรพรรดิทองคำแล้วก็ด้านล่างคือพิพิธภัณฑ์ที่เราจะลงไปชมกันไปชมกันโอ้โหช่วยดันนะครับอ๋อ
ือห้องเก็บสมบัติเลยนะคะเนี่ยพี่ตังโมขนลุกเลยอะทองคำในนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทองคำโบราณที่ถูกเก็บมาอย่างยาวนานลวดลายที่เขาแกะสลักกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะเปลี่ยนไปตามความนิยมไปเรื่อยๆห้องนี้เนี่ยนอกจากที่เข้ามาชื่นชมความสวยงามได้แล้วเนี่ยยังเข้ามาอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับมั่งคั่งเงินทองได้ด้วยเพราะตัวเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ทองคำเพราะมีแต่ของแบบว่าเรียกได้ว่ามีคุณค่าเท่านั้นเลยใช่ครับไปเนี่ยจะเป็นจริงๆยังเป็นฮวงจุ้ยอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในมุมของคนทั่วไปจะเป็นอะไรที่แบบว่าชื่นชอบละนะครับโดยเฉพาะเด็กๆตรงนั้นคือโลกของไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ปาร์คของเรามีไดโนเสาร์ด้วยอ่ะต้องในเมื่อไดโนเสาร์อยู่ในช่วงเวลาอดีตใช่มั้ยฮะเราก็เลยต้องย้อนเวลาเพื่อจะไปชมเขาโดยการผ่านถ้ำการเวลาด้านหลังตรงนี้ไทม์เคฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในถ้ำเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่ถ้ำเฉยๆแน่นอนเข้ามาสู่การย้อนเวลานะครับภายในถ้ำก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์โบราณซึ่งเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่ออ๋ออันนี้คือแบบนั้นในสมัยก่อนมันจะมีแบบเป็นภาพของสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงพอออกมาปากถ้ำปุ๊บก็จะพบกับไดโนเสาร์เหล่านี้ที่สามารถขยับได้เหมือนแบบว่าเราอยู่ในแบบโลกของไดโนเสาร์จริงๆขยับได้ด้วยใช่ครับพวกนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อเราเดินไปใกล้ๆเขาก็จะขยับนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเวลาที่มาเที่ยวตรงนี้นะครับเขาเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกิมมิคในเรื่องของการอธิษฐานที่จุดยอดสุดของเขาด้านบนสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดนะเวลานี้หนึ่งเรื่องอันนี้คือจุดสูงสุดตรงนี้นะคะจะเห็นมีเสาอันนี้ด้วยสูงมากๆเอาเลยนะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้แฟนๆรายการ The Destination ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังอยากได้ทองก็ได้ทองอยากได้เงินก็ได้เงินอยากได้งานดีๆก็ได้งานดีๆที่สำคัญค่ะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็มีกำลังใจต่อสู้กันไปเยอะๆค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะหากพูดถึงการรีไซเคิลหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าหากเป็นคำว่าอัพไซคลิ่งเริ่มคุ้นหูกันบ้างไหมคะถ้ายังไม่คุ้นวันนี้เรามีคำตอบและตัวอย่างจากการอัพไซคลิ่งมาแนะนำให้รู้จักกันด้วยค่ะกะละมังซักผ้าอิฐพลาสติกรูปทรงแปลกตาไปสวนรูปหยดน้ำมองผิวเผินคงจะเห็นเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อตกแต่งบ้านทั่วไปแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่2ภายใต้ธีม Home and Living โดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ได้ร่วมมือกับ20แบรนด์ชั้นนำ10นักออกแบบที่มีชื่อเสียงและมีความมุ่งมั่นด้าน Circular Economy และความยั่งยืนที่สนใจในการจัดการพลาสติกที่เกิดขึ้นจากธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าเพื่อสร้างระบบการจัดการพลาสติก Loop Connecting อย่างเป็นระบบสำหรับผลงาน Beyond Basin ออกแบบในรูปทรงกะละมังซักผ้าได้ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากถุงบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้าแบบ Refill Multi-Layer 20% และเม็ดพลาสติก Polypropylene 80% ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยเกษมพลาสติกและมีลอนคลื่นที่ก้นกะละมังที่ใช้เป็นที่ขัดคราบสกปรกบนผ้าช่วยลดความเมื่อยล้าจากการขยี้ผ้าและยังสามารถแขวนผนังเป็นกระจกตกแต่งห้องได้อีกด้วยเขาเองให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่ว่ามาพัฒนาหรือศึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง PTT GC ซึ่งสามารถให้ข้อมูลหรือความรู้เราได้ระดับปีนึงเนี่ยเราผลิตตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์หรือหลายๆชั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านชิ้นหรือประมาณ270ตันต่อปีเพราะเนี่ยจะทำยังไงให้ตัวนี้สามารถกลับมารีไซเคิลเป็นสินค้าหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ชิดใช้ในครัวเรือนได้ง่ายก็คือมันต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดขึ้นรูปเป็นกะละมังนอกจากนั้นแกลอนพลาสติกขุ่นประเภท HDPE สามารถนำมาสร้างเป็นอิฐชื่อผลงาน Reperception Brick คืออิฐที่รีไซเคิลมาจากแกลอนน้ำยาฟอกไตของโรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนฤบดินทร์ผ่านการทำความสะอาดบดอัดเป็นเม็ดและขึ้นรูปด้วยวิธีการโบรโมดิ้งทำให้สร้างอิฐได้ในรูปแบบใหม่มีความโปร่งและยืดหยุ่นสามารถเติมน้ำหรือของเหลวเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก
สามารถเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือนำกลับไปใช้ในบ้านอย่างไม่รู้จบในโครงการนี้มันทำให้เราได้เข้าใจถึงการใช้พลาสติกเนี่ยตั้งแต่ต้นทางว่ามันมีที่มายังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากใช้มันและเราสามารถช่วยเหลือมันให้ไม่เกิดเป็นขยะต่อโลกใบนี้ยังไงได้บ้างอะค่ะผมเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดว่ามันสำเร็จเนี่ยผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนที่เยอะมากแล้วคิดว่าไอ้เวสต์ตรงเนี้ยคือมันไม่ควรจะไปกลายเป็นกองขยะแต่ถ้าเกิดว่ามันเอาไปต่อยอดใหม่ผมว่ามันจะเป็นดีไซน์ที่แบบกลับไปช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมได้ดีขึ้นในอนาคตพลาสติกจะมีการถูกคิดค้นที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและการใช้งานเป็นหลักเพื่อเป็นต้นทางที่จะช่วยลดการเกิดพลาสติกเหลือใช้ได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เป็นสวนสนุกแล้วก็สวนสัตว์กันแล้วซึ่งจริงๆแล้วปกติบริเวณตรงนี้นี่คือนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้ตามปกติไหมคะหรือว่าต้องเป็นคนที่เข้ามาพักอย่างเดียวก็คือจะมี2ลักษณะครับคือถ้ามาพักค้างแรมเนี่ยเราจะมีทริปเที่ยวให้อยู่แล้ว1รอบในรอบบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เราพามาเที่ยวมาเปิดเครื่องเล่นให้มาพาดูสวนสัตว์ต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องราวของจุ้ยนะครับส่วนถ้าเป็นแขก walk in ที่ไม่ได้จองที่พักก็สามารถมาซื้อบัตรเที่ยวได้อันนี้ก็สามารถจองเข้ามาในทางเพจทาง Facebook หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับค่ะแล้วเครื่องเล่นที่นี่ถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บที่แบบต้องไม่พลาดเลยนี่คือต้องไปอันไหนอะคะด้านหลังเรานี่แหละนะครับนี่เหรอคะมันคือชิงช้าสวรรค์ใช่เจ้าชิงช้าสวรรค์เคสพวงจุ้ยที่ใหญ่ที่สุดของเรามีพวงจุ้ยด้วยเหรอคะสำหรับชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกิมมิคในเรื่องของการอธิษฐานที่จุดยอดสุดของเขาด้านบนสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดนะเวลานี้1เรื่องได้ค่ะไม่ลืมแน่นอนอันนี้เราก็เลือกชิงช้าสวรรค์สีชมพูนะคะก็คือจะช่วยเรื่องของความรักความรักโอเคขึ้นเลยค่ะเชิญเลยคือขึ้นมาบนนี้ก็คือได้ชมวิวแบบว่าเป็นวิวแบบ360องศาเลยนะอันนี้คือจุดสูงสุดตรงนี้นะคะจะเห็นมีเสาอันนี้ด้วยสูงมากๆเอาเลยนะรู้สึกแบบได้พลังดีๆมาเต็มเลยวันนี้ต้องบอกว่ายังมีพื้นที่อีกมากมายเลยนะคะภายในวันเดอร์แลนด์แห่งนี้ที่เรายังไปกันไม่ครบเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้มาพักค้างคืนดีกว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะมาตามแถวแบบนี้ค่ะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ Facebook ได้ครับทั้ง2 Facebook Facebook แรกก็คือรีสอร์ทหงจุ้ยบ้านภูเขาภาษาไทยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่พักนะครับแล้วก็กิจกรรมสัมมนาอะไรต่างๆกรุ๊ปทัวร์นะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของ Wonderland ก็จะเป็น Facebook Wonderland Thailand นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อในเรื่องของการมาซื้อทริปเที่ยวนะครับผมเป็นแบบ one day trip นะครับหรือมาเป็นหมู่คณะอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้วันนี้ถือว่าเป็นการมาเที่ยวที่แบบได้รับพลังบวกเยอะมากๆจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ตังโมยินดีครับมาถึงช่วงพิเศษของแฟนๆรายการ The Destination แล้วนะคะถ้ามีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะบอกเหตุผลว่าชอบกิจกรรมไหนเพราะอะไรที่พามาทำกันในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคำตอบของใครถูกใจค่ะพามีของที่ระลึกมอบให้2รางวัลด้วยกันส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะโอ้โหวันนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดรับปีใหม่ที่ดีมากๆแล้วก็ได้รับพลังบวกพลังดีๆกลับเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆเลยจริงๆค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะอยากจะตามรอยพามาเที่ยวแบบนี้ถ้าอยากจะมาพักก็มาได้เลยที่รีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขาหรืออยากจะมาเล่นของเล่นสนุกๆมาเจ อสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายก็มาได้ที่ Wonderland Thailand นั่นเองค่ะก็ไปติดตามได้นะคะที่เพจ Facebook ด้วยส่วนวันนี้ก็ถ้าหากว่าใครดูไม่ทันตั้งแต่ต้นนะคะก็ไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าจะออกไปเที่ยวที่ไหนที่สำคัญเลยก็คือต้องใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ